สวัสดีครับพบกับ A201 รีวิวครับวันนี้ผมมารีวิวนี่แมะกับหัวปะวะนี่ 3M Headline เคลียร์โค้ดนะครับก็มาลองเทสดูวันนี้ช่วงลดราคาผมได้มาจาก Shopee นะจาก 3M Flagship อยู่ที่169บาทเองไม่แพงมากก็เห็นรีวิวในกลุ่มเขาก็ใช้กันเยอะมันเป็นเคลียร์โค้ดครับก็มีชุดกระดาษทรายพร้อมกับตัวเคลือบ2รอบเดี๋ยวผมจะไม่ดูว่าตาไฟผมเป็นยังไงก่อนนะย้อนแสงนี่ใช่ไหมลองดูกันจะค่อยๆถ่ายใช้ด้านนี้นะนี่ครับแกะนะแล้วใส่ถุงมือด้วยนะเพื่อความปลอดภัยลงอันนี้เสร็จก็ทิ้งไว้ประมาณสัก15-30นาทีแต่จริงในคู่มือมันเหยียดแค่5-15นะพอเช็ดเสร็จมันก็จะเงาขึ้นเดี๋ยวรอดูเวิร์กไหมแกะซองสองแล้วนะครับเขาบอกว่า5-15นาทีคือนิ้วแตะพอแห้งแล้วแหละไม่ได้พอแห้งหรอกเอาแห้งเลยโอเควันนี้อากาศร้อนมาก30กว่าองศาระวังหน่อยนะฮะเวลาแกะออกมาใช้แล้วมันจะแบบทำหล่นเจอดินคือชิบหายเลยทีเดียวนะฮะโอเคทีละครึ่งครับซ้ำเลยครับแต่ถ้าซ้ำรอบนี้เขาแนะนำว่าทิ้งไว้อีกชั่วโมงหรือ2 ชั่วโมงนะครับแล้วค่อยออกไปใช้งานได้มันหายหนึ่งนะครับจะถามว่าใส่ไหมก็ใส่ขึ้นนะครับแต่ว่ามันควรจะใส่กันที่ถ้าผมขัดนานกว่านี้นะขัดให้เนียนกว่านี้หน่อยผมว่าผมไม่เคยขัดไงเขาบอกให้ขัดให้มันพอแบบให้มันแบบลื่นเนียนรูปแล้วมันแบบเรียกว่าอะไรรูปแล้วแบบมันไม่สับแบบไม่สะดุดอ่ะผมคิดว่าอย่างนั้นนะน่าจะงั้นแหละ DIY อย่างนี้ครับไม่เคยทำงานพวกนี้มาก่อนโอเคThank you.
ก็ได้เวลาที่จะแบบมาให้ดูแล้วว่ามันแห้งแล้วเป็นยังไงสรุปขั้นตอนนะฮะเอากระดาษทรายลงก่อนกระดาษทรายเบอร์ 3,000 ที่เขาให้มานะครับลงเสร็จให้มันลื่นพอดีมือแล้วก็ค่อยลงเคลียร์โค้ด 5-15 นาทีแล้วก็ลงเพิ่มรอหลังจากแห้งแล้วลงรอบ2รออีกชั่วโมงนึงพอผ่านไป1ชั่วโมงเสร็จปุ๊บก็เอาไปใช้งานได้ครับแต่ในคลิปหลายๆคนก็บอกว่า2ชั่วโมงนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ก็เอามันไปว่าแห้งแล้วกันคู่มือมันบอกชั่วโมงนึงก็ชั่วโมงนึงก็อันนี้ผมก็ใกล้แล้วแหละแต่มันก็ใกล้ชั่วโมงแล้วแหละแล้วผมถ่ายอินเสิร์ตให้ดูนะว่าสรุปมันเป็นยังไงมันโอเคมั้ยผมว่าโอเคแหละดูแบบยังไม่เสร็จเลยยังโอเคเลยเดี๋ยวถ่ายไว้ให้ดูครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับใสขึ้นนะครับขึ้นดีขึ้นครับแต่ต้องอย่าลืมนะครับมันแค่ช่วยเหลืองนะครับก็ช่วยเหลืองได้ดีมากครับแต่ถ้าผมว่าน่าจะขัดเยอะอีกหน่อยก็น่าจะดีกว่านี้ครับคือขัดให้มันลงลึกกว่านี้อีกนิดนึงแต่ว่ามันก็โอเคแล้วครับอย่าลืมว่าไฟหน้าไอ้พวกรถอย่างของผมเนี่ยกระบะเนี่ยผมโดนทั้งเศษหินเศษอะไรมีร่องรอยมีเศษหูเศษอะไรเต็มไปหมดเลยนะถ้าจะขัดให้มันถึงรอยเลยนั้นคงจะยากครับตามอายุด้วยครับมาติดแต่ฝั่งนี้สิโทษทีนะวันนี้เย็นย้อนแสงมาเนี่ยฝนตกแดดออกงงไปหมดโอเคมานี้นะโอเคให้ทุกคนได้ดูตรงนี้ถ้าไม่คิดว่าถ้าขัดใจขัดใจไหมไม่ขัดใจครับโอเคมีความสุข169 บาทสมบูรณ์แบบ